คครับตอนนี้เกมที่สองก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็มีการโหวตกันเล็กน้อยนะจะมีการสลับฝั่งกันครับนะทางด้านทีม YB ก็มาอยู่ทางด้านทีมด้านล่างครับส่วนทีมด้านบนก็เป็นด้านของลิลิสนั่นเองนะฮะเล่นเอาต้าเทมเพลตล่างนี่เท่มากไหนครับเนี่ยตัวนี้ชอบมากเหมือนงูเห่าดูคอมีพังมีปะแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ป้อมเหรอป้อมธรรมดาเราไม่ใช่ตัวละครเหรอใช่เออไม่ใช่เหรอไม่ใช่นึกว่าใช่กำโอเคสักครู่นะครับตอนนี้ยังมีการพอดเกมกันเล็กน้อยนะก่อนจะเริ่มเกมเหมือนจะมาคิดแผนนะว่าเราจะทำอะไรดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดโหวตครับคือไม่ใช่เดี๋ยวดิเราก็เปิดโหวตไปตั้งแต่5นาทีที่แล้วแล้วครับโอเคนะLet's get on ไปโหวตกันได้นะครับเราเปิดโหวตให้แล้วนี่ครับตอนดาร์ฟฮีโร่นะจริงครับผมเอาตาไปลบเลนเซอร์นี่ก็เท่เหมือนกันครับขี่ม้าด้วยนี่นะก็มาดูจากเลนกันครับว่าจะไปยังไงนะตอนนี้มีการนกมาบินสำรวจก่อนนะแล้วว่ามันมีใครอยู่อะไรไหมหรือยังไงนะมาดูลงดูลุนหรือว่ายังไงครับนกมาไล่สำรวจก็มีใครมาปักหงปักหวานหรือไม่ฮะนี่ฮะโอ้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับสำหรับทีมนี้นะเอานกมาเช็คก่อนว่าเขาจะขึ้นมาปักหวานตรงนี้ไหมครับนี่ครับแล้วด้านบนนะครับมีด้านของนี่ครับทูซิลเลอร์นะกับทางด้านของนี่นะซิมเบลนะครับมาอยู่สองตัวนะก็มีการเช็คก่อนนะครับนกมาบินก่อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตัวนี้ครับคิปเปอร์ฟอร์เรสต์แกมามาดใหม่เป็นตัวผู้หญิงทันทีนะนี่ครับแล้วดูเทมเพลตจะเข้าป่าหรือเปล่านะครับจะไปเลนไหนนะส่วนเลนกลางครับไฟโรแมนเซอร์ครับตอนนี้นะเอ้ยไม่ใช่นี่ตัวนี้พอลิวอล์กครับนะน่าเจอกับตัวนี้ครับนี่มาแล้วมังกี้คิงครับสโลมิดครับแล้วเลนบนมาแล้วไฟโรแมนเซอร์ตัวนี้นะแล้วก็แลมเพลตครับมากัน2ตัวครับแล้วมีอมาดอนวิ่งมาอีก1ตัวนะเหมือนจะต้องการมาปักวอร์ดหรือปักจะมาไล่แกงข้างไงแต่ว่าตรงนี้มันมีวอร์ดอยู่นะเขาก็เห็นแล้วครับว่าวิ่งมานะ3ตัวครับนะแล้วข้างด้านล่างครับก็เป็นนั่นอามูลาครับที่โซโล่คนเดียวครับผมนี่ฮะแล้วมีการโดนปักวอร์ดตรงนี้นะครับมือกันคิดเกิดครับนะโอเคครับผมแล้วนี่แกไปโดนอะไรมาตะเกียสกิลของเขาเป็นการสร้างหลุมอัมพรางตัวเองอ๋อโอเคแล้วเก็ตละเรื่องคืออะไรแล้วมีการหลุดครับพอดก่อนนะครับผมโอเคด้านของวิลลิชนะก็หลุดไปนะหนึ่งคนนะที่หลุดไปนะฮะนี่ครับเอ็กซิเดนต์นะไปนะแล้วมันปิดซิปได้ปะเนี่ยปิดได้ปิดได้เป็นไงเข้าไปที่ออปชั่นเออเนี่ยตรงเฟืองอันนี้ตั้งค่าครับตั้งค่าลองแสดงกดหน้าจอเราจะใช้แล้วก็ลองกดซิปเลยอ่ะลองหาคำสั่งมันจะมีให้ติ๊กออกดีนะครับสักครู่นะนี่ไงนี่ไงไอ้ตรงเพื่อนรักแฟนนะลองหาดูดูตรงนี้เราจะติดเป็นแบบว่าปิดกระซิบอ่ะโอเคช่างมันดูเกมก่อนเกมนะ
ก็ตามนั้นนะครับนี่ครับแล้วตรงล่างครับตูติเลียวครับเจอด้านหลังไฟโรเมนเตอร์ครับตัวแล้วสกิลคุณมามังกรมางาบหัวหนึ่งทีนะโอ้โหนะครับอาจจะหนักเจ็บๆนะครับแล้วด้านล่างครับโอ้โหนะเนี่ยครับมันราก็เจอได้คีปเปอร์เป็นฟันเลสแล้วเหมือนจะมีการฆ่าเกิดขึ้นแล้วหนึ่งศพนี่ใครตายไปเนี่ยเมื่อเราไปดูซิปนี่ครับมาละอัมดอนครับข้างด้านของนี่เจ้าตัวนี้ครับพับเพิ่นไปครับแล้วมากันอีก2ตัวครับอัมดอนมาเลยครับแล้วสาดน้ำลายมาครับแล้วไล่ตบแกมีขนนะครับขนนี่มันโดนแล้วมันเจ็บนะแล้วฟาร์มาครับเหมือนจะยิงรูงี้เนี่ยนี่ครับยิงรูครับมันยิงได้เดี๋ยวมันเห็นใช่ไหมใช่โอเครูแต่ว่าไม่เห็นฮีโร่ครับจะวินวอลอยู่ในรูปาดเจ็บพอสมควรนะครับไทโรแมนเซอร์นะก็โฟกัสและเลนล่ามีการไล่กันครับแต่ว่ามันหายตัวอยู่นะมันไม่เจอแล้วเอามือลาอยู่แล้วเลนกลางนี่แกอุ้ยนี่ครับไปเก็บมาครับพอลิวอลครับนี่ครับไปเก็บแยกล่างมาครับวิ่งมา3ตัวแล้วครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาเอากับมังกี้คิงแล้วแล้วโอ้โหลุมยิงครับนี่ฮะหนูจะดูต้นไม้ก่อนต้นไม้มันแจ้งเตือนมาว่ากำลังจะเงิบนะโอ้โหยังครับนี่ไงอุ้ยแต่ว่ามันดันอมุลามันดันมาถึงนี่เลยครับแล้วต้นไม้ก็เกิดมาก็ยังไม่มีอะไรนะส่วนด้านบนนะครับก็ยังอยู่กันขำๆชิวๆนะรักกันนะครับผมรักกันนะจุ๊บๆไล่ตบมึงทีนะครับนี่แล้วตัวทีเลอร์ก็มาเลยครับจังหวะนี้ครับมากัน2ตัว2เจอ2นะครับมาดูกันว่าใครจะชนะครับโอ้เนี่ยมันมีลูกครับตัวนี้จะคือลูกมันใช่ปะตัวคลิปนี่ฮะปกติเขาจะเป็นเรียกลูกมาใช่ครับตรงกลางก็ยังไม่มีอะไรนะผมมังกี้เรียบร้อยนะผมครับคนรีบหมอกยังไงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยไปครับ2-0แล้วมังโอ้ยมังกี้ครับตกหัวแตกไปเลยครับโอ้โหเจ้าลิงกังนี้มันค่อนข้างจะโหดนะข้างบนเหมือนจะมีประเด็นนี่ครับประเด็นนี้ต้องรีบมาพิพายทันทีครับ2-2ครับแล้วปล่อยเพื่อนเข้าป่าไป1ตัวนะสำหรับตัวเทมเปสก็เข้าป่าตามสูตรครับรีบปั๊มตังกันไปนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็แล้วนะของ YD ก็นำไปก่อนแล้วนะ2-0นะฮะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเนี่ย YD ถ้าชนะก็ยังมีโอกาสอีกแล้วข้างล่างครับอมลาครับต้องส้มอมลาครับแกมาโดนแซวๆแล้วนี่มันดันพยายามจะดันคลิปขึ้นมาสูงนะครับผมแล้วเพื่อนแกเอามาแล้วครับฟังด้านตัวนี้นะไปโรแมนเซอร์เพิ่งจะเลเวล2เองครับแต่มังกี้คิงนี่แม่งโหดจริงๆครับตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดนะใช่สกิลมันน่ารำคาญครับปนเกมได้ดีนะอย่างเช่นสกิลอะไรครับอย่างเช่นสกิล2เขาที่กระโดดดึงดังไปมานะแล้วก็สกิล1นะทำให้คนที่โจนเนี่ยปวดหัวกันไปตามๆกันครับโอ้สักพีได้ไหมเนี่ยออกมาแหลมอย่างเงี้ยเนี่ยครับมา2ตัวเนี่ยแต่ก็ยังไม่เอานะเพราะมีคลิปตรงนี้ก็มีเซนที่เขามีหวาดอยู่นะหวาดซึ่งมีนะครับหวาดยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับแล้วตรงกลางครับไม่แล้วลิงกลางเรื่อง6ไปแล้วครับแกขี่เมฆได้เลยครับขี่เมฆสีทองนะครับลิงกลางของเรานะฮะโอ้โห2ตัวครับพยายามจะไล่ฆ่านะครับไม่โอ้โหยังเอาอยู่แล้วแกปักหลุมมาแต่ว่าก็ไล่ตบแล้วก็หายตัวไปแล้วแต่ว่าตัวโผล่วิ่งเลยหลุมมาต้องรีบไปหลุมเจอแล้วไล่สัตว์คนสลัดคนใส่สลัดคนใส่แล้วก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปเลยนะไอ้ตะลาครับอมราเหมือนจะไล่ค้างด้านของเทมต้นไม้ครับต้นไม้ต้องรีบวิ่งหนีไปแล้วตอนนี้ครับแล้วก็โดนสกิลสาดไป1ทีนะครับนะโอ้ยแล้วยังจะเอาต่อครับยังไม่ยอมกลับครับค่อนข้างจะหลังจากเอาแพ้ไปเกมแรกครับแกก็น่าจะทำได้ดีช่วงต้นเกมนะสำหรับทีม YD นะครับอาจจะสูสีนะเกมนี้ครับ
แล้วเนี่ยข้างบนนี่ครับ2ตัวแล้วโดนแล้วโดนแล้วจะเอาได้ไหมตัวแรกกับแรมเพจแล้วก็เรียบร้อยครับ3ต่อ1ไล่มันแล้วครับผมโอ้โหแล้วจะเอาต่อไหมไฟโรเป็นตู่ไฟโรเพิ่งจะเลเวล2นะครับแล้วโดนสกิล1ทีครับจะตามได้ก่อนนะหยุดคมขึ้นไหวแต่โดนตกมาค่อนข้างจะเจ็บแล้วโดนลุมหนึ่งงี้ไฟโรเมนเตอร์น่าจะไม่ไหวนะครับโดนล็อกแล้วก็ยังตะกิ้วหนึ่งทีแต่ก็ตายไปครับนี่นะครับสมัยดาวแล้วครับแล้วคงการมีการไล่ข้างอีกขึ้นครับแต่ยังดูไม่ได้นะพอตรงนี้มันกำลังบวกอยู่แต่ว่านี่ครับเป็นนั่นมังกี้คิงนะตรงกลางที่ตายไปในวันกี้นะมันมีบวกทั้งด้านซ้ายและทั้งด้านตรงกลางนะครับเป็นมังกี้คิงครับที่ตายไปแล้วก็สกอร์ยิวตอนนี้3ต่อ3แล้วครับผมเท่ากันแล้วนะเมื่อกี้ได้มาอีก2ตัวนะครับดูเหมือนว่าทางด้านของลิลิธเนี่ยจะได้ทาวเวอร์กลางเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะแล้วทาวเวอร์กลางก็ระเบิดไปแล้วด้วยการปักงูครับทางด้านของโพลีวอกนะฮะหน้าลิลิธเนี่ยเอาแต่ตัวดันป้อมมาครับแกมาปักเสาเลเซอร์นะบูดูนะปักเสาบูดูนะแล้วนี่ครับมาไล่ฆ่ากันถึงบ้านเลยทีเดียวครับแล้วโดดเข้ามาครับมังกี้คิงมันจะพยายามเอาตัวที่เลี้ยวต่อแล้วมีตัวมดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วโดนไถเข้าต้นไม้แล้วมดรีบวิ่งหนีแล้วครับโอ้ไม่ใช่มดเป็นปลวกครับถ้าไม่ปลวกนี่มีรูครับเนี่ยแล้วไอ้ปลวกก็อยู่ในครับมา3คนแล้วครับมาจังหวะนี้แทมเพลตมาแล้วแทมเพลตน่าจะมีอันตีครับแล้วใส่ลูกน้องมา1ทีครับแล้วโดนไล่ตบแล้วอามูราต้องเล่นหน้าของแทมเพลตก่อนนะครับมาถึงนี่แล้วโดดขึ้นมามังกี้คิงไล่ตบต่อแล้วโอ้ยโดนแทมเพลตช็อตนี้3ตัวครับรวบๆๆๆโอ้ยแล้วเนี่ยครับต้นไม้แกวาร์ปมาติดเดียวจังหวะนี้ฆ่าไปเดียว3ตัวรวดโอ้ย แล้ว4ตัวครับสวยจริงฮะสวยมากสุดยอดครับช็อตนี้ครับเก็บไป4ตัวรวดครับโอ้ผมโอ้โหทึ่งจริงๆโอ้โหฮีโร่เขานี่ดีจริงฮะทางด้านของแทมเปสนี่อันตีโดนถึง4ตัวนะครับแล้วไหนจะทางด้านของคิปเปอร์ดอฟอยด์มันมีสองอันตีนะ AOE ครับ AOE อันตีซ้อนตีนะเดินรวบๆครับรวบๆๆครับสกอร์คือตอนนี้7ต่อ4แล้วสถานการณ์การเงินก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าป้อมนี่แกก็ได้ป้อมไปแล้วนะโอ้โหนะครับนี่ครับสกิล LE ตัวหมู่นะครับกับตัวทั้งนั้นแฮร์รี่ไล่ฆ่าเป็นตัวดูกันว่าใครจะชนะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับนะฮะโกเพอร์มินิทครับตอนนี้แทมเพลตครับอันดับ1นะแล้วก็มาอันดับ2ครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวโพลีวอกโพลีวอกครับแล้วก็เป็นต้นมาคูแล้วการเงินนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบครับใช่โหนำอยู่ถึง4ตัวครับผมนะ EXP นี่ก็ถือว่าสูสีนี่ครับแล้วด้านล่างครับมีการไล่ฆ่าแล้วขึงแล้วลากมาครับขึงแล้วลากมาครับโอ้โหเล่นเพจครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ฆ่าได้แล้วแล้วก็เป็นทางด้านของตัวนี้เหมือนจะมาดันป้อมไงใช่โพลีวอกอ่ะแล้วเขาอยู่ไงครับแล้วก็ตายไปโดนทางด้านของแรมเพจไล่ตบหัวไปครับผมโอ้โหแล้วตรงกลางครับยังไงเนี่ยมังกี้คิงเราเนี่ยโอ้โหโดดไปโดดมานะมันปั่นป่วนได้จริงๆนะสกิลนี้แล้วปวกเราแล้วปวกเราโดนตบแล้วปวกเราวิ่งเข้ารูแล้วครับแล้วปวกก็วิ่งเข้ารูไปแล้วครับมันหายตัวไม่เฉยมันยังเห็นอยู่อ่ะคือก็ถ้าเขาตีก็จะอ๋อแล้วนี่ยังเห็นอยู่ครับนะครับโหแล้วกระโดดเข้ามาจังหวะนี้ไม่โดนนะครับอามูราครับแล้วข้างบนมีการปะทะอีกแล้วครับตอนนี้ครับโดนอัมนี่ครับอามาดอนอามาดอนครับที่โดนแก๊งครับ3ตัวติดครับตายไปแล้วตรงกลางมีการไล่ค่ายปัวครับมากัน2ตัวครับแรมเพจกับนั่นเจ้าลิงกังขี่เมฆมาทันทีครับแล้วเหมือนจะเห็นแล้ววิ่งเข้าป่าโดดมาขู่ติงคีฟครับโอ้โหแล้วหนีรอดไปได้สวยงามมากแล้วเพื่อนมาแล้วลงมาวาร์ปมาแล้วครับเนี่ยวาร์ปมาแล้วฮะดับเบิ้ลโซเตอร์ซิเลียครับเตอร์ซิเลอร์ครับเนี่ยมาวิ่งมาเอาแล้วโผล่มาจังหวะนี้นะแล้วด้านซ้ายก็มีการลุมสกัดป้อมมันอีกแล้วครับนี่นะโอ้โหป้อมได้อีกหนึ่งป้อมเลยครับมันมีตัวดันนะตัวนี้นะใช่นอกจากนี้ยังมีสกิลปักเสาบูดูนะครับของเจ้าดาวพอลิวอกอีกแล้วนี่ครับมีการนำประทายอีกแล้วนะงูครับปักมาเอาป้อมดีแล้วอยู่ข้างหลังครับมังกี้คิงแกหายตัวอยู่เนี่ยยังจะรอจังหวะบวกอยู่ครับแล้วจะโผล่มือเลยต้องรอคลิปมาแล้วควนมาแล้วโผล่มาแล้วแรมเพจก็วิ่งมาล็อกครับโอ้โหล็อกมาล็อกสวยงามมากไล่ติดสตาร์ทไปแล้วไล่ตบมาลุยมังกี้คิงอามูราจะตายแล้วมาแล้วตัวนี้มาสกิลเขาทะลุล็อกไปหนึ่งก่อนหนึ่งทีครับแต่ว่ามันล็อกค่อนข้างจะเร็วนะแล้วไล่ตบต่อครับแล้วโดนไถ่ติดต้นไม้ไถ่โดนลิกโดนตบหัวแตกเลยครับผมจังหวะตะกี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเกมมันค่อนข้างปะทะกันเดือดนะ
ส่วนทางด้านล่างก็ยังคงต้องพยายามจะดันป้อมต่อไปนะตัวนี้นะแต่ตัวนี้เร็วกล้าเลยครับผมสำหรับต้นไม้นะครับแล้วก็จะมาดันป้อมเลยครับตรงนี้ก็ได้แต่มองตาไปปิดครับเพราะว่าไฟโรเมนเซอร์เลือดมันน้อยครับโอ้โหนะต้องยอมดูเลือดป้อมนะครับโดนตบไปครับ8-7แล้วครับสกอร์คิวในสถานการณ์การเงินทีมลิลิธเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับแล้วนี่ครับมาแล้วครับอามันดอนครับเหมือนจะมาเอาป้องกันแล้วเพื่อนวาร์ปมาแล้วกดบาเรียแล้วมาแล้วสาดน้ำลายสโลแล้วมาตบพลังมังกี้คิงครับไล่ตบขอบต้นไม้จะมีเวลาหายตัวไหมแกรีบวาร์ปทันทีครับแล้วก็เรียบร้อยครับวาร์ปไปได้ทันนะครับโอ้โหแกไม่สนใจนะครับผมเลยแกวาร์ปกับซึ่งหน้าครับเรียกวาร์ปต่อหน้าครับต่อหน้าต่อตานะฮะไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนนะทรงฝั่งของทีมไวดีก็ไม่มีตะคิวที่หยุดเนี่ยจังหวะตะกี้ก็ได้ปล่อยใช่ให้ไปนะทางด้านของลิลิสเนี่ยตัวนั้นป้อมถึง4ตัวนะครับกว่าจะรีบเอามาเพื่อจบเกมหรือเปล่านะก็ใช่ครับต้องดูกันไปนะว่าทางด้านของไวดีเนี่ยจะยื้อต้านทานเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมาดันอีกแล้วครับมา4ตัวครับเอาป้อมแน่ๆครับอย่างนี้ครับไม่สนใจแล้วล็อกมา1ตัวอามาดอนโดนก่อนอามาดอนโดนก่อนแล้วก็ตายเลยครับโอ้โหตัวแข็งหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือตัวนิ่มๆอยู่2ตัวนะนี่แล้วป้อมก็น่าจะแตกแล้วก็ดันต่อทันทีครับไปดูลูกมันครับโอ้โหต้นไม้แกก็มีลูกนะและไอ้ตัวนี้แกก็ยังมีลูกอีกนะแล้วมีคีบอีกนะครับโอ้โหแกจะเล่นเกมดันป้อมครับนะนี่ครับลูกน้องแกเยอะมาแล้วแต่ต้นไม้ไม่แล้วครับผมนี่ครับสกิลต้นไม้ของตัวไหนเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ของคิปเปอร์ฟอเรสใช่ไหมแล้วนี่ครับมาคิปเปอร์ฟอเรสมาดันป้อมครับแล้วก็ได้ป้อมไปยาวลูกน้องเกมนี้ลูกน้องมันเยอะมากครับตัวซัมมอนนะได้เลยป้อมหนึ่งนี่ครับแล้วซัมมอนยังดุยกันอย่างต่อเนื่องครับเหมือนจะขึ้นป้อมเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่เขาอยู่เยอะอยู่นะแล้วมีปักงูมาแล้วคีบมาครับแล้วก็ลูกน้องมาแล้วสกิลมาลุมตีป้อมแล้วมังกี้คิงโดดเข้ามาจังหวะนี้ตบแต่ว่าก็ติดครับพยายามจะไล่ตบต่อนะครับแล้วป้อมก็โดนยิงต่อไปอย่างเรื่อยๆไม่สนใจมังกี้คิงบ้านนี้บ้านเรือนแล้วเข้ามารวบอีกแล้วแซมเปสแซมเปสโดนสตันดุดก่อนนะครับจังหวะตะกี้ต้องบอกว่าสวยงามมากนะหัวต้นไม้อันตีหนึ่งทีก็แต่ก็แก้ไทยไปแล้วไงแล้วก็เรียบร้อยครับโดนไล่ตกไปแล้วมา3ตัวต้นไม้ต้องพยายามบินวอล์กเข้าป่าครับนี่ครับแล้ววินวอล์กเข้าป่าแล้วก็วาร์ปกลับครับจะทันไหมไม่ทันครับต้นไม้ก็เป็นตัวที่ตายไปครับผมขึ้นเมื่อกี้ครับเฟลครับผมมากันถึงแต่ก็เกือบแตกนะตายไป4ตัวนะฮะจังหวะที่เสียดายทำไปนะโดนสตันซะก่อนนะถ้าไม่โดนสตันนี่เรียบร้อยแน่ๆครับสำหรับป้อมตรงนี้นะใช่ครับสูสีมากนะทั้งนั้น11-11นะครับผมสกอร์ตอนนี้นะใช่แล้วลิสก็พยายามจะเอ็นอย่างเดียวเลยนะดันป้อมกันยาวๆเลยนะก็แกเลือกคิโลดันป้อมมาอย่างนี้ครับคงต้องเล่นดันป้อมอยู่แล้วนะต้องการจะจบเกมไวเพราะที่ได้เกมแรกมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจบไม่เข้านี่อาจจะมีการเงื่อนเกิดขึ้นนะครับใช่นี่ครับแล้วก็ยังต้องลุ้นดูตัวนี้นะตัวมังกี้ครับตัวแครี่ประจำทีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นเกียร์แล้วตอนนี้แทมเพลตก็ดูมันฟาร์มนี่ครับลูกดอกมันเยอะมากครับทั้งต้นไม้ทั้งฟองน้ำละอองน้ำเรียกว่าสมุนนี่เป็นเกาะเป็นกรรมนะแล้วก็มีการปรับวอร์ดมานะครับถึงต้องมาบีสวอร์ดเมื่อเขาจะรู้นะว่านี่มีวอร์ดนะตำแหน่งปรับวอร์ดถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์มันก็ตำแหน่งเดิมเลยครับตำแหน่งสำคัญที่น่าจะปรับอ่ะใช่แต่ก็จะปรับกันไม่ให้คีปเกิดก่อนนะใช่ครับต้นเกมนะโอ้ดูเหมือนตรงกลางเอาแล้วพี่นี่ครับตรงกลางครับปอมครับแล้วโดนเข้ามาดึงดังดึงดังก่อนนี้ลิงกังก็รีบวิ่งหนีครับแล้วปัวแกสมัดดาวครับยังไล่ฆ่าต่อเลยโดนเสกอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแล้วครับโดนลุมสกรรมครับจะไหวไหมอามาดอนก็ไม่ไหวแล้วครับตายแล้วมังกี้คิงเอาตัวนิ่มก่อนโอ้แต่มาจังหวะนี้ครับมาสองสอนต้นไม้ล็อกแล้วผมอันติดต้นไม้ล็อกไปแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับจังหวะนี้นะเข้ามาครับแล้วก็แรมเพจโดน
ลากแกลากหนีแล้วแกจะลากหนีครับเอ้ยแล้วโดนสตันครับโอ้โหแล้วโดนลุมแล้วก็ฮิตมาตบแล้วก็ลูกน้องตบ5ตัวครับตายเรียบครับโอ้โหนะแล้วก็นี่ครับแตกไปแล้วครับทาวเวอร์ยาวไฮโรแมนเซอร์เหลือตัวเดียวนะจะโอ้โหจะทำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยคงต้องสกิลตอดตอดไปนะใช่ครับแล้วนี่นะพยายามจะเอาป้อมต่อมากัน 3-4 ตัว 5 ตัวลูกน้องโอ้โหลูกน้องแกมันเยอะมากเกมนี้แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยต้นไม้ครับไล่ตบกันมาแล้วคีบต้นไม้แล้วก็ตัวน้ำนะครับมันดันมันแล้วตรงนี้ครับป้อมมันหวานมากเอามาตีป้อมขวาก็ได้นะครับครับแล้วเหมือนเพื่อนจะยังไม่สั่งการอะไรไงครับคนตัวนี้ก็มาได้เฟย์อาฟาร์มคีกันต่อไปครับเอาคองแล้วครับผมนี่ครับเหมือนจะรีบจบเกมนะมาเอากองนะครับได้คองแต่ได้ขึ้นบ้านแล้วครับผมได้หรือเปล่าได้ของวานีจะรู้หรือเปล่านะฮะว่าเราได้มาคองกันนี่ถึงรู้ตอนนี้ก็มาไม่ทันเลยครับแล้วลูกน้องมันลุมมีกรรมเยอะมากครับแล้วก็เรียบร้อยครับนะครับตายไปแล้วใครคนเก็บเทรมโบ้เป็นคนเก็บไปแล้วครับเทรมโบ้ครับเหมือนเทรมโบ้เป็นแคสต์ในของทีมนะฮะพอได้เสร็จก็จะไล่แก๊งนะครับทางด้านล่างครับมาจะมาดันให้มันแตกตะกี้มันเลือดหวานเลยนะเนี่ยครับมันเลื่อนหวานเลยขออีกแค่ทีเดียวอ่ะเนี่ยครับตรงนี้ครับเลือดมันหวานแล้วครับโดนอีกทีเดียวก็มีเงือบครับอ๋อล่างมาแล้วนะทางด้านของเทรมเบิลก็ดันบนนะครับเพื่อการออกรอบเบี่ยงเบนความสนใจนะเลื่อนโยกตีครับโยกขวาตีซ้ายโยกซ้ายตีขวานะโยกซ้ายโยกขวาก็ตีกลางครับผมนะตอนนี้แกมาไล่เฝ้าป่าครับคือไม่ให้มาออกมาไถป่านะออกมาป่าเมื่อไหร่ก็มีเงือบครับนี่มาเฝ้าป่าไว้สามสี่ตัวห้าตัวนะนี่ครับแล้วมันจะพยายามจะเอาต่อแล้วเจอเหยื่อเลยครับมังกี้คิงตะลิงกังนะตะลิงกังก็ไม่ไหวครับไม่ขอถอยดีกว่าครับผมนี่ครับโอ้แล้วมากัน3ตัว4ตัวงี้ฮะโอ้โหแล้วไม่สู้ในป้อมนะครับแกสดมากมาสู้นอกป้อมในวันนี้แล้วสกิลลงมาแล้วครับ1ทีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะแล้วหมูมาแล้วครับหมูก็จะไปล็อกหมูเอ้ยไม่ใช่หมูตูซูเลอร์ครับแล้วกลุ่มมาแล้วกองทัพนรกครับเรียกว่านรกจริงๆครับมีทั้งต้นไม้มีทั้งน้ำมีทั้งคลิปมีครับนี่แล้วป้อมนี้น่าจะแตกแน่ๆครับคือแม่จัดการอยู่แบบโดยรวมจะมีนะตักมุ้ยนะครับโอ้โหแล้วมันยิงครับสกิลไล่ยิงกันอย่างต่อเนื่องแล้วบาแหลกครับบาแหลกบาแหลกผลรวบครับผมครับคิวเอลีมันเยอะหนึ่งหน่อยแล้วถึงต้นไม้ครับโอ้โหครับแล้วก็เรียบร้อยครับสมัดดาวครับไอ้3ตัวและตัวต่อไปครับ4ตัวครับแพทริกเลยครับโอ้ยโหดมากครับผมตอนนี้นะนี่ครับแล้วบาลักแรกไปแล้วนะใช่ครับโหดมากครับแล้วก็เรียบร้อยบาลักแล้วแกก็มาลุมเอาตรงนี้ต่อครับมาลุมตีป้อมด้วยคีปด้วยลูกด้วยลูกสมุนนะนี่ครับมาลุมเอาตีคีปต่อครับคีปก็ไม่ต้องกันครับแล้วก็บาลักครับลากไปแต่ว่าทั้งก็ยอมนะครับเออลาแล้วครับเอามันลายก็มาเข้ามาแต่ตัวมันจะมาแจกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วเข้าไปก็แจกจริงครับตัวนี้นะแต่ก็มีเกิดใหม่ฮะครับโอ้โหทั้งนั้นต้นไม้โดนลากกลับเข้าบ้านไปเรียบร้อยนะฮะทำเราอะครับพ่อผมแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหมันจะเข้ามาเฟลเนี่ยเนี่ยตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะเพื่อนตายอีกตัวครับตายอย่างต่อเนื่องครับก็ตัวแคลรี่อย่างเทรมเบิลก็ถือว่ารอดไปครับได้ป้อมได้อะไรไปครับได้ป้อม2ป้อมครับกระบาแหลกครับ2บาแหลกครับเหลือบาแหลกตรงกลางกับบาแหลกด้านบนครับต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะครับก็สวัสดีครับคุณ
ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะที่เล่าอ่อนเพียนะมันดีแล้วแต่ทักช้าไปหน่อยนะเรียก6นาทีครับแล้วตอนนี้ครับมีการปิ้งฟังปิ้งฟังอีกแล้วนะเพราะแกไปเข้าป่าเนี่ยฮะพอมันไม่มีคลิปดันแล้วตัวคลิปมันก็ใหญ่ขึ้นนะแล้วมันก็ดันมาเต็มตัวล่างยักษ์เลยครับนี่ครับลำบากจริงๆนะโอกาสสุดท้ายของทาง YD ด้วยนะผมว่าจะมีโอกาสไปชิงต่อในรอบที่3หรือเปล่าแต่ถ้าจบนี้ถ้าทางลิชชนะเนี่ยก็จบเลยครับจะแชมป์ไปนะฮะจาก GSL นะฮะเป็นฟิลลิ่งลีกในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันไปครับผมสงครามยังไม่จบนะเราจะรับศพทหารเลยก็ไม่ได้นะครับและตอนนี้ก็มารวมกลุ่มกันอีกแล้วอันตรายแน่ครับเนี่ยมาเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยสกิล LE มันค่อนข้างจะเยอะนะใช่มันจังหวะบวกเนี้ยเปิดก่อนเนี่ยมีทั้งรวบมีทั้งขึงไงก็แทบจะไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมนี่ครับมากันถึงสาตัวมีโรคมีขึงมีปากงูครับโอ้โหสาวบูดูนะแล้วแกรวมกำลังคนกันมาทันทีครับ3ตัวมันจะเอาได้ป้อมนั้นล่างนะนี่ครับผมก็ลุ้มต่อดูนะสมุนของเขาครับมีทั้งหลายรูปแบบแล้วกันหน้าของโพลิวอกก็ออกพัซเซิลบล็อกมานะชีฟก็จ้าละวันเลยทีเดียวใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นรูปเกมแบบดันป้อมเป็นรูปแบบจริงนะแล้วทีมเข้ามาแล้วนะไปเอาแล้วต้นไม้ติดแล้วโอ้โหรวบจังหวะนี้3ตัวก็เรียบร้อยครับผมตามสูตรนะใช่ครับรวบขนาดนี้นะโอ้โหแล้วงูมาปักอย่างนี้ป้อมกำลังจะโดนตีแล้วตายไป3ตัวงี้ไม่มีซิสเตอร์ด้วยนะโอ้โหนี่ครับก็บุกจบเร็วมากครับแต่นั่นป้อมอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวป้อมนั่นตายครับต้องมาดูว่าแขนได้ไหมครับถ้าเกมนี้กดยอมแพ้ก็ทำให้แพ้ทันทีเลยนะครับก็คือนาทีนั้นเริ่มแล้วนะ2ใน3ใช่ดูเหมือนว่าเขาจะจบเกมกันเลยแน่ๆครับจะลองยำดันครับแล้วนี่ครับมาเอาครับบอลบนไม่ต้องครับไม่ต้องได้แล้วแล้วไม่เกิดตายไป4ตัว11วินแล้วลุมตีเลยครับโอ้โหแล้วแลปเพจครับมาไทยครับนี่นะยังไล่ต่อแล้วคีปก็โผล่มาเลยครับต้องการอย่าให้แตกแล้วตัวนี้ครับมาหมดบวกกระตาเลยครับอีกหนึ่งทีครับขู่มันเลือดมันหวานมากครับแล้วก็เรียบร้อยออกมาตายครับแล้วคิดก็ตกยังต่อเนื่องนะกำลังจะแตกครับแล้วเอามีลิสต์มาได้ชั้นครับผมตอนนี้นะทางด้านเฟมโบนี่ครับเลือดจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะแต่ก็รอดตลอดเลยนะมีตัวซับอย่างเฟสนะครับคอยกดโลกเลือดให้นะแล้วจีๆเลยครับเรียบร้อยนะใช้ชนะครับเป็นหัวหน้าทีมลิสบายเกมเล่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะสำหรับเงินรางวัลเราไปนะ5,000 บาทนะครับเย้นะครับสำหรับใครที่โหวตไว้นะครับก็รับรางวัลกันไปนะสำหรับคนโหวตในเกมนะจะได้ถอยไปแล้วก็โหวตหน้าแฟนเพจนะครับก็จะได้รับที่ทายผลนะก็จะได้รับรางวัลเป็นโค้ชครับดีเจนะรับซิตี้นะซิตี้ไปนะนี่มีแต่ดิชั่นนะครับผมไม่มีขายในไอเทมช็อปนะฮะครับก็ขอบคุณครับผมตัวนี้ถือว่ามันมากนะฮะสุดยอดอลิสเนี่ยทำฟอร์มได้ดีจริงๆฮะโดยเฉพาะการออกของเขาเนี่ยเลือกฮีโร่สกิล LOE มาแบบโอ้โหสู้ยากจริงๆครับก็สำหรับใครที่ทายผลนะเดี๋ยวจะแป๊บเดทผลให้กันนะฮะก็เรียบร้อยแล้วเกมฟีลลิ่งนะครับ GFL League ชัยชนะกับ Lilith by Game Feeling นั่นเองก็สมกับเต็มเต็ง1นะครับนี่สมกับเต็มเต็ง1นะตามนั้นครับชนะไปนะฮะแม่ใช่ครับดีครั้งจริงนะ
คือฮีโร่ของเขาเนี่ยเอามาดันป้อมเพื่อจบให้ไวนะเพราะเขาก็ได้วินแรกไปแล้วนะก็เลยต้องการที่จะจบให้ไวนะเพื่อจะได้ไม่ให้ทางของYD เนี่ยเอามาต่อโต้ได้นะถูกต้องทำได้ดีมากจริงนะผมนับถือเลยนะทีมนี้ก็เป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะคนเราได้เห็นทีมนี้ในการแข่งลีกดังๆนะใช่ครับใช่ตามนั้นนะโอเคโอเคนะครับดีใจเจอครับดีใจครับโอเคตามนั้นนะโอเคจบลงแล้วนะครับสำหรับการแข่งฮอนเกวายเกมคิลลิ่งลีกนะครับสำหรับวันนี้การทอดสดก็ขอขอบพระคุณเกมฟิลลิ่งฮีโร่ออฟนิวเวิร์ดเพลย์อินเตอร์เอสทูเกมการีน่าไทยแลนด์ขอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ฟิลเซ่เกี่ยวเนี่ยเกี่ยวโอเคตามนั้นก็ผมกับผมเป็นแซ่บการแข่งในนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นการแข่งอะไรก็มาติดตามได้เริ่มแต่ประมาณ5โมงเย็นน่ะโอเคครับผมตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะ